on a secret club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะทำไมชีวิตของฉันต้องลำบากอย่างนี้หิวจังเลยหิวมากไม่มีแรงแล้วอ่ะสองวันนี่หิวมากแล้วก็เหนื่อยมากคุณไม่ยากกับคนไข้หรอคะไม่ใช่ค่ะฉันเจอเขานอนเป็นลมอยู่ข้างทางอ๋อคุณใจดีมากเลยนะคะที่พาเขามาส่งที่โรงพยาบาลนะคะคนไข้นะคะก็อ่อนเพลียจนเป็นลมนะคะเดี๋ยวหมอจะให้น้ำเกลืออีกสักพักคงจะดีขึ้นนะคะโอเคค่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้คนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะคุณหมอคุณนอนสลบอยู่ข้างทางค่ะแล้วก็คุณคนนี้เขาพาคุณมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะอ๋อขอบคุณค่ะคุณใจดีช่วยค่ะทำไมคุณหมอน่าคุ้นๆนะคะคุณก็น่าคุ้นๆด้วยนะคะขอคิดก่อนฉันนึกได้แล้วค่ะคุณชื่อหนูนิดใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงว่าจำได้ไหมที่เราเคยเรียนด้วยกันตอนประถมอ่ะจำได้และเธอคือเค้กใช่ไหมใช่แล้วทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ล่ะก็จำได้ไหมตอนที่เรายังเด็กอยู่อ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจเรียนฉันก็เลยต้องเป็นแบบนี้โอเคนะคะบทต่อไปนะคะเด็กๆบทที่15นะคะหน้าที่38ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทะเลนะคะว่ามีกี่ประเภทนะคะโอเคค่ะเตรียมจดโน้ตนะคะสัตว์ทะเลนะคะมีอยู่3ประเภทนะคะหนูนิดหลับหรอขอโทษค่ะคุณครูเมื่อคืนหนูนอนดึกไปหน่อยทำอะไรถึงนอนดึกคะอ๋อก็เล่นเกมดูทีวีวาดรูปเล่นเกมดึกไม่ได้นะหนูนี้ต้องตั้งใจเรียนเร็วๆหยุดขอโทษค่ะจดต่อค่ะหนูนี้หลับอีกแล้วเหรอขอโทษค่ะ
เดี๋ยวจะถ้าหลับอีกทีนึงจะโดนทำโทษแล้วนะคิดขอกำบ้านหน่อยเราจะเอากำบ้านไปลอกเพราะเมื่อวานเนี่ยดูทีวีเล่นเกมไมค์ครับโหลืมทำกันบ้านไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวคุณครูว่าไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเฮ้ยยาแค่นิดนึงหนูนิดการนอกการบ้านของคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็สอบตกหรอกไม่เป็นไรหนูก็ซ่อมเองได้หรอกเราเป็นนอกซะเยอะเนี่ยวันนี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะบทเรียนบทที่28นะคะจะได้พร้อมสำหรับการสอบครั้งหน้านะคะค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยวันนี้หนูนิดตั้งใจเรียนมากเลยจดโน้ตเก่งมากเลยนะคะค่ะลืมจดแล้วเนี่ยหนูนิดจ้าหนูนี่ได้จดเรื่องไดโนเสาร์กินพืชไหมอ่ะได้สิแต่ว่าไม่ค่อยได้จดนะเพราะว่าเราวาดรูปฮะหนูนิดวาดรูปทำไมก็วาดรูปเรื่องไดโนเสาร์ไงคุณครูบอกว่าให้เขียนเรื่องไดโนเสาร์ไม่ใช่วาดรูปไดโนเสาร์อ๋อไม่ได้ยินจ้าแต่หนังสือนี้ต้องไปส่งคุณครูด้วยนะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเขียนโน้ตตรงนี้อ่ะนี่ด้วยแล้วเขียนคุณครูทำไมเนี่ยว่าคุณครูทำไมก็เขียนว่าคุณครูเขาเป็นไดโนเสาร์โอ้แล้วนี่เป็นพวกเราเหรออือฮึวิ่งหนีจากคุณครูโอ้เฮ้ยไม่เรื่องเลยหนูนิดหาเองก็ได้ก่อนไหนไม่มีน้ำไม่มีข้าวไม่ได้กินอะไร2วันแล้วอ่ะเธออยากกินไหมเดี๋ยวฉันเอาให้ขอบคุณนะโอ้ขอบคุณมากนะฉันหิวมากไม่เป็นไรจ้าเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วเอางี้ไหมหนูนิดมาช่วยฉันทำงานแล้วหนูนิดก็จะมีเงินไปเรียนต่อมีอาชีพที่ดีชีวิตที่ดีด้วยจริงเหรอจริงโอ้ขอบคุณมากนะไม่เป็นไรฉันสัญญาว่าฉันจะตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ขี้เกียจอีกต่อไปสัญญานะสัญญาละครเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูและพ่อแม่นะคะเราจะได้มีอาชีพที่ดีอนาคตที่ดีด้วยจะได้ไม่เป็นเหมือนหนูนิดในละครเรื่องนี้นะคะก่อนที่เราจะลาไปนะคะเบียร์น่ามีคำถามให้เพื่อนๆตอนที่เบียร์น่าไปหาขยะในถังขยะถังขยะสีอะไรคะอย่าลืมคอมเมนต์อะไรด้วยนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปกันนะคะเบื้องหลังไปเลยฟังหน่อยไปเลยค่ะนี่แหละบ๊ายบายยังไม่ได้เอานี้ใส่หูเลยเอาขับทำไมอ่ะเบียนะให้เจอใส่คุณเป็นญาติคนไข้เหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะคุณหมอคุณคิดไม่ออกจำบทเนี้ยไม่ได้คุณดูคุ้นๆน่ะค่ะฉันก็น่าคุ้นๆเหมือนกันฉันก็น่าคุ้นๆเหมือนกันหน้าคุ้นตัวเองขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์
และก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะบ๊ายบาย